แกงป่าทีนี้ไม่ได้เครื่องไงไม่ได้เครื่องแกงป่าก็เลยเป็นกะเพราไก่แล้วกันแซ่บเหมือนกันหลักๆเลยนะคะวันนี้ใช้สะโพกค่ะใช้เนื้อสะโพกประมาณ500กรัมค่ะใช้2ชิ้นนะเพราะไก่ใส่ใบยี่หร่าของเราแน่นอนก็ต้องมีพริกกะเพราวันนี้ใส่เยอะเลยนะคะเพราะต้องการความแซ่บเป็นพริกสดพริกขี้หนูสดค่ะแล้วก็ปนกับพริกแห้งแล้วก็กระเทียมค่ะอันนี้โขลกแบบหยาบๆแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแซ่บมากแซ่บน้อยแล้วแต่แล้วก็อันนี้จะเป็นกะเพราบ้านๆแล้วก็ผสมยี่หร่ามาด้วยค่ะเพิ่มความเผ็ดร้อนแซ่บๆวันนี้ใช้น้ำมันหมูในการผัดนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสอีก1ช้อนให้มันหอมๆนิดนึงใส่น้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลประมาณ1ช้อน1ช้อนชาเป็นคูณนิดนึงแล้วแต่เพื่อนๆนะคะบางคนไม่ชอบติดหวานก็ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ก็จะเป็นรสเค็มๆนัวๆนะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะ1ช้อนชาแบบปรุงๆนิดนึงแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยน้ำปลาค่ะอีกสัก1ช้อนประมาณนั้นแล้วก็เพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกไทยด้วยนิดนึงถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะเคยทานกะเพราที่เมืองกาญแล้วมันจะแบบเผ็ดร้อนแบบร้อนลึกๆขนาดนั้นเลยว่าต้องใส่พริกไทยแน่ๆเตรียมปรุงกันเลยค่ะถ้าไฟเดินของเราเดี๋ยวขอขยับมุมนิดนึงใส่ใบชาด้วยไม่มีค่ะใบนั้นใบที่เขากำลังนิยมยังไม่มีค่ะใส่แค่นี้ก็แซ่บแล้วค่ะแต่ถ้ามันแห้งไปก็เติมน้ำด้วยนิดนึงถ้าชอบน้ำผึ้งก็เตรียมมาเลยแต่ถ้าใครชอบแบบคั่วแห้งๆก็คั่วน้ำมันได้เลยจะอาจจะเติมน้ำด้วยนิดนึงเปิดเตาแล้วค่ะมาเตรียมปรุงกันเลยค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยประมาณ1ช้อนกว่า2ช้อนเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนนิดนึงก่อนนะคะสวัสดีเพื่อนๆด้านล่างทุกคนนะคะไอวี่ทานอะไรยังคะเพื่อนๆทานข้าวทานปลากันหรือยังอ๋อเมื่อวานเห็นน้องคำนางทำบวชอะไรสักอย่างอันนั้นบวชฟักทองค่ะแต่อันนั้นเป็นสไตล์บ้านคำนางนะคะเหมือนจะเอาไปเชื่อมในน้ำตาลก่อนนะคะแล้วค่อยใส่กะทิน้ำมันเริ่มร้อนแล้วค่ะใส่พริกลงไปเลยอันนี้จะเผ็ดแซ่บนิดนึงนะคะใส่ทั้งพริกสดและพริกแห้งเลยค่ะเดี๋ยวคั่วพริกกระเทียมเราให้หอมนิดนึงก่อนแล้วค่อยใส่ไก่ให้กลิ่นหอมของพริกขึ้นมาก่อนนะคะกินพริกกระเทียมหอมดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ไก่ลงไปเลยเ
ุนมาแล้วกินพริกติ้งจมูกแล้วมาให้ไก่เริ่มสุกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราผสมน้ำให้ไก่ก็ออกอันนี้เป็นกะเพราไก่แบบว่าเป็นชิ้นๆนะคะไม่ได้เป็นแบบไก่สับเป็นชิ้นกะเพราแบบติดหนังด้วยเราไม่กลัวอ้วนน้ำในไก่เขาเริ่มออกมาแล้วใส่กะเพราเยอะค่ะอันนี้ทั้งกะเพราทั้งยี่หร่าเลยค่ะต้นบ้านเราเองก็ใส่เยอะค่ะไก่เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงรสกันเลยผมปรุงรสค่ะหอมช้อนชาซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็เพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกไทยอันนี้มากน้อยตามชอบได้เลยก็อีกช้อนหนึ่งนะคะให้น้ำในไก่ออกหอมน้ำปลาขึ้นมาเลยเราจะใส่น้ำมันจะด้วยนิดนึงให้มันมีความสุกติดเอาไว้คลุกข้าวเนาะถ้าเราใช้เนื้อตรงกระเพาะอ่ะไก่เขาจะนุ่มอยู่แล้วค่ะตรงนี้มันค่อนข้างจะมีไขมันออกแล้ววันนี้วันนี้ไม่กลัวอ้วนจุ๋มจุ๋มเดี๋ยวขอเติมน้ำนิดนึงให้มีน้ำคลุกติดเอาไว้คลุกข้าวเดี๋ยวขอชิมรสชาตินิดนึงนะคะว่าเจออะไรไหมแต่จริงก็ประมาณนี้แหละค่ะแซ่บอีหลีรสชาติถูกใจแล้วค่ะเผ็ดร้อนจริงๆหอมพริกไทยด้วยเสร็จแล้วเราก็ใส่น้องกะเพรากับน้องยี่หร่าลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะยุบลงอ
โอ้ยหอมมากเราได้เลยค่ะเห็นไหมยี่หร่ากับกะเพราเขายุบหมดแล้วหอมมากเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วน่าอร่อยมากค่ะแซ่บแน่นวลค่ะเราเตรียมเสิร์ฟกันแล้วนะคะเขาไก่ใส่ยี่หร่าของเราเสร็จแล้วนะคะจะเป็นแบบไก่นุ่มๆนะคะไม่ใช่แบบคั่วแห้งถ้าเป็นคั่วแห้งอะนะชอบเป็นหมูสับค่ะถ้าเป็นหมูสับแล้วแบบเป็นกะเพราคั่วนะต้องเอาหมูไปคั่วก่อนอันนั้นก็อร่อยคลุกข้าวมันจะกรุบๆกับกะเพรากับยี่หร่าใส่ไปตั้งเยอะในยุคหมดแล้วรอบหน้าจะใส่เยอะกว่านี้ยุบหายหมดเลยคลุกข้าวอร่อยมากค่ะเสร็จแล้วจ้าน่าทานไหมคะไข่ดาวเหรอคะวันนี้งดไข่ดาวค่ะเมื่อเช้าทานไข่ไปแล้วค่ะก็เลยช่วงกลางวันเลยไม่ทานไข่เจียวเดี๋ยวขออาจารย์ไปเก็บแป๊บนึงนะคะมาแล้วไปมาไวเหมือนกันนะเนี่ยครับที่ซ่าแก้หนาวคืนนี้ลืมหมวกไปนอนด้วยไม่งั้นโอ้โหเย็นเลยออกจากบ้านมาฉี่โอ้โหอากาศแบบ เย็น